สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทนายเดชาทวงถามความรับผิดชอบหลังแชร์ข้อมูลแบบผิดๆกันว่อนจากกรณีที่วันนี้ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจคุณแม่ของแตงโมนิดาพร้อมทนายกฤษณะและทนายเดชาเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจแพทย์นิติเวชโดยทนายเดชาได้มีการยืนยันว่าสภาพศพไม่มีการทำร้ายร่างกายฟันอยู่ครบทุกซี่ดูแล้วไม่พบฟันหักหลังจากดูจากภาพถ่ายซึ่งไม่เป็นความจริงตามที่ท้ายเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์สื่อมวลชนและชาวโซเชียลได้ออกมาแชร์ข้อมูลคลิปส่งต่อกันเป็นกระแสในก่อนหน้านี้ขณะที่บาดแผลบริเวณขาจากการตรวจแผลพบไม่ลึกถึงกระดูกตามที่เป็นข่าวพบว่าเป็นเอ็นและไม่พบโลหะในแผลแต่แผลเกิดจากของมีคมส่วนแผลเกิดขึ้นบอกไม่ได้ว่าเกิดขึ้นบนเรือหรือหลังตกเรือล่าสุดทนายเดชาได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กทนายคลายทุกข์เพื่อทวงถามถึงการแชร์ข่าวเท็จข่าวลือทั้งหมดจากทั้งนักสืบโซเชียลและสื่อมวลชนระบุว่าเรียนพี่น้องสื่อมวลชนบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีแตงโมและได้มีการแสดงความคิดเห็นที่เป็นเท็จหรือนำเสนอข้อมูลเท็จผ่านโซเชียลจะรับผิดชอบอย่างไรต่อสังคมท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ